สนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight ครับกลับมาที่คู่มันมวยไทยกันต่อครับยังอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีในศึกแสงสว่างพันป่านะครับครับตัวสรุปเราอยู่ลุมพินีครับครับผมทำให้ผมต้องหันอีกแล้วนะฮะนี่ค่อนข้างจะเจ็บต้นคอเลยเอาอีกแล้วนะนี่เพื่อแฟนมวยนะฮะวันนี้นี่กะจะให้พี่แป๊ะจัดคนเดียวแล้วแต่วันนี้เปิดหน้าครั้งแรกต้องมาหน่อยต้องมาหน่อยต้องมาช่วยกันหน่อยช่วยกันทำมาหากินถูกต้องนะหลายๆคนเพิ่งเคยเห็นหน้าพวกเราอย่าเพิ่งตกใจนะฮะนี่แหละครับทีมผู้บรรยายก็มีอยู่แค่นี้แหละครับถูกต้องนะครับก็สำหรับใครที่ดูคู่มันมวยไทยแล้วกลางวันเราก็มีรายการมวยนะฮะในรายการมวยไทยรายวันนะครับเวลา 13:30 นเป็นรายการวิเคราะห์วิจารณ์ใช่นะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆนานานะฮะเรามีบทวิเคราะห์แล้วก็จากเซียนมวยแล้วก็ของพวกเราด้วยใช่นะครับนอกจากกันเลยนอกจากคืนก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย 3:00 ถึง 4:00 เนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางวิทยุFM 96 Sport Radio นะครับรวมไปถึง 106.75 นะครับก็สามารถติดตามกันครับในช่วงสังเวียนมวยสยามนะครับใช่แล้วก็เกือบจำไม่ได้แล้วมันมีหลายรายการหลายรายการเหลือเกินนะก็จะมีข่าวสารรวมไปถึงการรายงานสดจากเวทีมวยลุมพินีนะครับส่วนราชดำเนินจะมีบทสรุปแค่นั้นใช่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องมวยต้งมวยตู้ข้อมูลนะครับมาติดตามกันได้นะครับผมช่วงนี้ครับมีอีก2คู่รองคู่เอกแล้วก็คู่เอกไปชมกันเลยครับครับไปเริ่มกันที่รองคู่เอกครับแม่นี่ครับดูบรรยากาศสวยๆงามๆชาวต่างชาติก่อนครับโอ้โหนี่ช่างภาพเราเจาะทุกมุมเลยนะฮะยอดเป็นยังไงวันนี้วันนี้ยอดต้องบอกว่าเสียติ่งก็ยิ้มได้ครับนะครับ835,680 บาทต่างชาติเนี่ย297คนครับผมเอาละครับมาถึงคู่นี้ครับรองคู่เอกครับเดิมทีเนี่ยจะชกเป็นคู่ค้ำของรายการครับครับนิลสยามแสงสว่างพันปาครับเจอกับคนนี้ครับกางเกงน้ำเงินคมเกียรติทอมโนธรรมรักษาพิกัด122ปอนด์ก็อุบลดาร์บี้แมตช์ใช่แล้วครับคนอุบลเหมือนกันนะครับเมืองดอกบัวครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งกุมารดำครับผมนินสยามนี่ชนะมาทั้ง2ครั้งใช่แล้วมาดูครั้งนี้ฟอร์มล่าสุดนะครับนินสยามเนี่ยแพ้น็อกเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยยก3ครับแล้วก็คมเกียรติเนี่ย3ฟอร์มหลังไม่ชนะใครเลยฟอร์มล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนเพชรแท้เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับครับผมนี่ครับพี่เตลำไซลูกพญาพิชัยครับนะขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านนินสยามเลยลูกพี่เลดเปิดขึ้นมาใครต่อรองครับนี่ยกที่3ครับ2ยกแรกเป็นยังไงกุมารดำสถานการณ์2ยกแรกครับเสมอทางด้านคมเกียรติอยู่ครับครับได้รูปร่างครับวันนี้ตั้งใจมาแจ้งเกิดเลยนะครับเอาละครับขึ้นมาดวลวงในกันเลยยก3กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งหุปการเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับจังหวะวงในดวลกันอยู่หาจังหวะยัดคนละทีครับคนละทีต้องแยกออกมาครับตีกันไม่ชัดที่ต้องแยกมันยังคาใจไงครับโอ้โหเข้าไปจังหวะนี้ครับคมเกียรติแต่ยังเฉยครับนินสยามตีเข้าไปผัดกันตีครับโอ้โหจังหวะนี้ของนินสยามมีทีบแต่คมเกียรติก็ยังสู้ครับเดินเข้าหาต่อเนื่องเข้านายตีเข้าไปโอ้ยยัดไส้เข้าไปโอ้โหแต่ยังนินสยามก็ยังมีโต้มีเถียงตลอดบังเอาไว้แม่โอ้โหจังหวะนี้เอาละครับคลิกมาเสียบครับนินสยามผ่านเบิร์ดดังๆผ่าเบิร์ดผ่านเบิร์ดแข็งๆมาเยอะแล้วครับครับไม่ว่าจะเป็นกังวาเล็กนะครับอีกหลายๆคนเลยนะครับเทมนิมิตแกก็ผ่านมาแล้วนินสยามจังหวะนี้ทำได้ดีครับนินสยามเข้าไปครับจะเอาคืนได้ไหมคมเกียรติมากแต่ก็นี่แหละครับจังหวะนี้โอ้โหวันนี้ทำได้ดีจริงๆครับนินสยามเหลี่ยมดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับแต่คมเกียรติเนี่ยไม่สนนะฮะต้องเดินทำแล้วดันไปยังจับไม่ได้ครับจับไม่ได้นี่จบกันเลยนะเป็นมวยเข่าเนี่ยครับจะคว้าดิครับไม่ให้คว้าครับโอ้โหโอ้ยสองดอกนี้นี่
คิดถึงบ้านเลยครับชัดเจนใช่ไหมกุมารดำอ้าวแต่ก็โดนเหมือนกันครับเสียหลักไปเหมือนกันครับโอ้โหหมดยกที่3ครับสถานการณ์ครับชัดเจนครับแฟนมวยก็มองเห็นชัดครับเป็นทางด้านนิสยามได้เปรียบ4ต่อ1ผมเกียรติต้องแก้แล้วครับครับยกนี้ต้องมีลูกแก้ครับยก4ถือว่าเป็นยกสำคัญของมวยไทยสมัยนี้นะเอาเราต้องลุ้นครับมาว่ากันต่อครับยกที่4ต้องเดินแล้วครับโอ้ยเอาแล้วครับจะขวาติดไหมกำลังดูหาจังหวะอยู่ครับแต่ก็ค้ำหน้าไว้ครับทางด้านดินสยามแม่เราดูครับแข้งขวาแล้วเข่าพลิกยังไงอ้าวยังทำกันไม่ถนัดอีกแยกครับครบเกียร์ยกนี้มีเท่าไหร่ต้องบทหมดครับดันเข้ามาเกาะตีเข่าซ้ายนิสยามเอายังไงตีขวาคืนมาโต้ทุกช็อตเหมือนกันครับไม่ปล่อยให้กินฟรีเอ้าโดนโอ้หน้าสะบัดเลยครับจังหวะนี้จะเอาคืนครับต้องเอาคืนโดนแล้วต้องเอาคืนแยกครับแยกครับนี่กรรมการที่สุดไปปัดมือเลยบอกให้แยกออกมาผมเกียรติเดินครับยกนี้จะช้าไม่ได้แข้งซ้ายนำไปก่อนก็มีซ้ายโต้คืนเหมือนกันครับนิสยามขยับเข้าหาครับพยายามหมัด1 2เข้านายตีได้บ้างแต่ก็ยังกึกๆกักๆกันอยู่ครับครับทำไม่ต่อเนื่องนะครับคมเกียรติจังหวะยังขาดๆเกินๆอยู่ครับหมดยกที่4ครับโอ้โหก็พยายามที่จะเข้าทำครับครับแต่สถานการณ์ตอนนี้นี่ก็ไปไกลแล้วครับคมเกียรติก็บนล็อกก็สารภาพกันแล้วครับครับช้าไปหน่อยครับวันนี้ดูการออกอาวุธนี่ยังไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนเดิมนะครับก็หวังนับหวังน็อกเท่านั้นแหละครับคมเกียรติแม่พยายามแม่นี่ครับระดมหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาพยายามเขี่ยขาหน้าครับนิสยามแล้วก็นี่แหละครับกอดรัดเหน็บไปเบาๆค่าเวลาไปเรื่อยๆครับสำหรับนินสยามแต่ผมเกียรติครับก็ต้องมาว่ากันต่อครับโอกาสยังมีอยู่แม่นี่ครับยังไม่ละความพยายามโอ้มีหมัดมานี่แหละครับมีเสียวมีเสียวหมัดแบบนี้พี่แป๊ะเสียวมาหลายวันแล้วนะตั้งแต่วันสิงห์ดำเนี่ยตอกย้ำเหลือเกินนะกุมารดำฮะเอาละหมดยกสุดท้ายครับเกมก็ขาดไปตั้งแต่ยกที่4ครับคู่นี้กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับรวบรวมคะแนนชูมือให้กับนินสยามแสงสว่างพันปลาชนะคะแนนครบเกียรติทอมโนธรรมรักษาไป 49-47 คะแนนทั้ง3เสียงครับ